ผู้ชมครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวการขี่มอเตอร์ไซค์จากภูเก็ตไปยังกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วที่ขี่จากภูเก็ตไปที่เกาะปีนังประเทศมาเลเซียและในคลิปนี้ก็จะขี่จากเกาะปีนังไปที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งวันนี้ก็เส้นทางประมาณ356กิโลครับตอนนี้ผมขี่ข้ามสะพานจากเกาะปีนังขาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเกาะปีนังก่อนข้ามสะพานจะต้องเสียเงินก่อนนะครับแต่ว่าขาออกมาไม่ต้องเสียครับเสียค่าเข้าอย่างเดียวช่วงขึ้นเขารถจะติดบ้างเล็กน้อยครับช่วงนี้จะขี่ตามรถตำรวจรถตำรวจที่นี่สัญญาณไฟฉุกเฉินจะเป็นสีน้ำเงินนะครับคนใช้ถนนก็หลบให้รถตำรวจดีพอสมควรครับการขับขี่ที่นี่ค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับบนทางด่วนนี้มีมอเตอร์ไซค์เก็บขยะด้วยนะครับการใช้รถใช้ถนนของคนที่นี่น่าประทับใจมากครับในช่วงนี้รถติดแต่ก็ไม่มีใครออกมาวิ่งไหลทางกันเลยครับถือว่าคนที่นี่รักษาระเบียบที่ในจราจรดีมากครับระหว่างเดินทางก็จะมีรถเสียให้เห็นข้างทางอยู่บ้างนะครับแต่ทุกจุดที่สังเกตดูแล้วเนี่ยจะมีรถตำรวจมาคอยช่วยเหลือและคอยวางกลวยเพื่อให้เห็นเด็ดชัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับตำรวจที่นี่มาเร็วมากครับเมื่อมีรถเสียจะสังเกตได้จากทุกจุดที่มีรถเสียจะมีรถตำรวจจอดอยู่ด้วยครับช่วงนี้จะเป็นทางขึ้นเขาและช่วงนี้จะเจาะอุโมงค์ทะลุเขาไปเลยครับความยาวน่าจะประมาณ1กิโลเมตรได้ครับช่วงนี้เริ่มเข้าใกล้กัวลาลัมเปอร์บนถนนรถก็จะเยอะมากขึ้นเล็กน้อยสองข้างทางก็จะเริ่มมีตึกสูงให้เห็นครับตอนนี้เข้าเขตกัวลาลัมเปอร์แล้วช่วงนี้วิ่งบนทางด่วนครับซึ่งเป็นทางด่วนที่ลอยฟ้าไม่ใช่ทางด่วนกับพื้นราบที่มอเตอร์เวย์อย่างที่เคยวิ่งมาและเหมือนเดิมครับทางด่วนจะต้องมีที่เสียเงินนะครับรถยนต์ต้องเสียเงินครับแต่มอเตอร์ไซค์ฟรีเหมือนเดิมครับที่นี่มอเตอร์ไซค์สามารถวิ่งบนทางด่วนได้นะครับ
ถูกก็ต้องพึ่ง GPS เหมือนเดิมครับถนนในกัวลาลัมเปอร์บางช่วงจะเป็นถนนสำหรับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับจะไม่มีรถยนต์มาวิ่งปนหลงทางบ่อยเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้ติดโทรศัพท์ไว้ที่หน้าปัดรถนะครับต้องคอยหยิบออกมาดูเมื่อรู้สึกว่าตัวเองหลงทางก็ต้องหยิบออกมาดูครับไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ฉะนั้นแนะนำว่าจะเข้ากัวลาลัมเปอร์เนี่ยควรจะหาเมาส์จับโทรศัพท์กับหน้าปัดรถมาเลยนะครับจะได้ขี่ไปดูไปนะครับเมื่อหลงทางก็อาจจะต้องมีการจูงรถย้อนสอนอย่างนี้กันบ้างครับช่วงนี้หลงทางก็ถือว่าขี่รถชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ไปแล้วกันครับเท่าที่สังเกตดูทะเบียนรถที่นี่พื้นจะเป็นสีดำแต่ถ้าเป็นรถแท็กซี่ทะเบียนพื้นจะเป็นสีขาวครับรถหลงทางในกัวลาลัมเปอร์ประมาณ1ชั่วโมงกว่าจะหาที่พักเจอครับในที่สุดก็หาที่พักเจอจนได้ครับที่นี่ครับผมจองไว เข้าที่พักเก็บของเรียบร้อยหลังจากนั้นตั้งใจว่าจะไปเที่ยวตึกปิโตนัสครับหวังว่าจะเอามอเตอร์ไซค์ไปถ่ายรูปคู่กับตึกปิโตนัสการขี่รถในประเทศมาเลเซียควรรักษากฎจราจรให้เคร่งครัดครับเพราะว่าอาจจะโดนเรียกตรวจได้แบบนี้ครับการไปตึกปิโตนัสนั้นก็ไม่ค่อยจะรู้ทางเท่าไหร่นะครับก็ลองเดาสุ่มไปมั่วครับถนนในกัวลาลัมเปอร์นั้นไม่ค่อยจะมีไฟเขียวไฟแดงส่วนใหญ่จะเป็นทางข้ามหรือทางลอดบางครั้งถนนข้ามไปแล้วไม่ตรงครับข้ามไปแล้วมีเลี้ยวขวาก็มีเลี้ยวซ้ายก็มีทางลอดก็เหมือนกันครับบางครั้งก็ลอดแทนที่จะตรงลอดไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างครับหลงครับขี่วนไปวนมาครับเห็นตึกปิโตนัสอยู่ไกลๆแต่ก็ไม่ถึงสักทีครับล่อหลงทางตลอดอ
ช่วงนี้ขี่ตามรถพยาบาลเห็นคันอื่นเขาขี่ตามผมก็เรียนแบบบ้างครับการขี่มอเตอร์ไซค์ไปตึกปิโตนัทครั้งนี้สรุปว่าล้มเหลวครับไปไม่ถูกหลงทางเสียเวลามากสรุปสุดท้ายนี่ดีกว่าครับใช้บริการรถไฟฟ้าที่มาเลเซียคล้ายๆกับรถไฟฟ้าเมืองไทยเราแต่ไม่มีคนขับช่วงนี้มีชาวเยเมน2คนเข้ามาทักทายผมเล็กน้อยครับถ้าจะไปตึกปิโตนัทต้องมาลงรถไฟฟ้าที่สถานี KLCC ครับแต่เมื่อออกจากรถไฟฟ้ามาแล้วงงมากเลยเพราะว่ารถไฟฟ้ามาโผล่เอากลางห้างเลยครับสถานีคิดว่าจะอยู่ข้างถนนเหมือนเมืองไทยนี่คือป้ายห้ามต่างๆในสถานีรถไฟฟ้าแต่ไม่ได้ห้ามถ่ายรูปนี่ครับพอออกจากสถานีรถไฟฟ้าก็จะไปที่ห้างอเวนิวเลยผมเดินชมห้างสักพักครับแล้วก็หาทางที่จะออกไปที่ตึกปิโตนัทสังเกตง่ายๆคือจะเป็นทางที่คนเดินไปเยอะๆนะครับเมื่อออกจากสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็เดินขึ้นบันไดขึ้นไปด้านบนครับมาถึงแล้วครับตึกปิโตนัทมาด้วยมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ก็มาด้วยรถไฟฟ้าครับช่วงหน้าตึกปิโตนัทก็จะมีน้ำพุนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปกันบริเวณนี้ครับเท่าที่สังเกตดูก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่ครับเวลาประมาณ2 ทุ่มครึ่งผมก็ออกจากตึกปิโตนัทเพื่อไปซื้อของฝากที่เซ็นทรัลมาร์เก็ตเพราะถ้าหากไปช้ากว่านี้กลัวว่าห้างเซ็นทรัลมาร์เก็ตจะปิดซะก่อนครับก่อนขึ้นรถไฟฟ้ากลับก็เดินชมห้างอีกเล็กน้อยครับเพราะว่าสถานีรถไฟฟ้าอยู่ในห้างนี้อยู่แล้วเราจะนั่งรถไฟฟ้าไปที่สถานีพาซาซานีเพื่อจะไปซื้อของที่เซ็นทรัลมาร์เก็ต
ถึงแล้วครับเซ็นทรัลมาร์เก็ตที่นี่ลักษณะคล้ายๆกับจตุจักรบ้านเราครับแต่ว่าที่นี่จะมีพวกเพชรพลอยจำหน่ายด้วยครับที่นี่เน้นของที่ระลึกนะครับราคาไม่แพงที่ชอบมากก็คือของทุกชิ้นที่ขายในเซ็นทรัลมาร์เก็ตจะมีราคาแปะไว้เซ็นทรัลมาร์เก็ตจะมี2โซนนะครับคือโซนด้านในอันนี้จะติดแอร์กับโซนด้านนอกครับเช้าวันรุ่งขึ้นครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะต้องเดินทางกลับจากกัวลาลัมเปอร์ไปที่หาดใหญ่ซึ่งฝนตกหนักมากครับเช้านี้ก่อนที่ผมจะออกเดินทางโดยเช็คจากอินเทอร์เน็ตแล้วเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะหยุดตกประมาณบ่ายโมงผมรอไม่ได้แน่ๆเพราะว่ากลัวว่าจะถึงหาดใหญ่มืดค่ำและกลัวด่านชายแดนจะปิดก่อนจึงต้องฝ่าฝนไปเลยครับวันนี้จะเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ไปหาดใหญ่ระยะทาง530กิโลในช่วงนี้ผมก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจครับช่วงเช้าๆแบบนี้รถไม่ค่อยเยอะมากตั้งใจว่าจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปถ่ายรูปกับตึกเบตโตนัสอีกให้ได้ครับระหว่างนี้จอดรถบ่อยนิดนึงครับดู GPS หาเส้นทางไปเรื่อยๆครับไม่รีบฝนก็ตกหนักจริงๆครับโทรศัพท์ที่จะหยิบออกมาถ่ายรูปก็กลัวว่าจะเปียกแต่ไหนๆมาถึงแล้วขอสักหน่อยครับเป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าโทรศัพท์โดนน้ำเข้าแล้วก็เสียไปเนี่ยข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนี้จะเสียไปหมดทั้งรูปถ่ายแล้วก็ข้อมูลต่างๆสมความตั้งใจแล้วครับได้เอามอเตอร์ไซค์ถ่ายรูปคู่กับตึกพิโตนัสหลังจากนี้มุ่งหน้าสู่หาดใหญ่ครับฝนตกหนักมากครับไปต่อไม่ได้ก็ต้องแวะพักกันหน่อยครับช่วงนี้เจอกลุ่มของรถฮาร์เลย์ครับ
ก็เข้าไปมั่วกับเขาเล็กน้อยครับว่าตลอดทางที่ขี่รถมาฝนตกตลอดทางครับก็เลยไปได้เอาโทรศัพท์ออกมาดูเส้นทางสรุปมากันคนละเส้นทางกับตอนที่ไปกัวลาลัมเปอร์ครับผมดูแผนที่แล้วผมออกไปที่เมืองลาวังเป็นจังหวัดชานเมืองของกัวลาลัมเปอร์ครับถือโอกาสได้มาเส้นทางที่เป็นทางโลคอลของมาเลย์ครับได้เห็นอีกบรรยากาศนึงครับก็ถือว่าดีเหมือนกันระหว่างทางมีศาลาหลบฝนให้สำหรับมอเตอร์ไซค์ครับก็เข้าไปพักหลบฝนสักครู่ครับช่วงนี้เข้าใกล้หาดใหญ่แล้วครับก่อนถึงหาดใหญ่ก็เติมน้ำมันใส่รถมอเตอร์ไซค์และถังน้ำมันสำรองมาให้เต็มครับเพราะน้ำมันที่นี่ถูกหลังจากเข้าเมืองไทยแล้วน้ำมันจะแพงครับด่านชายแดนไทยจะมีด่านทหารของมาเลย์อยู่นะครับมอเตอร์ไซค์มีป้ายให้ชิดซ้ายช่วงนี้ดูเหมือนเจ้าหน้าที่จะเรียกแต่พอจอดแล้วก็บอกให้ไปไม่มีอะไรครับช่วงนี้ก่อนเข้าประเทศไทยจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียก่อนมอเตอร์ไซค์ก็ให้ชิดขวาเข้าตามช่องเล็กๆตามนี้นะครับในช่วงนี้ผมรู้อยู่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ถ่ายภาพนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าช่องทางนั้นเป็นยังไงเผื่อว่าใครจะตามมานะครับสรุปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ปิดกล้องนะครับเขาไม่ให้ถ่ายภาพสำหรับในคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวการขี่มอเตอร์ไซค์จากภูเก็ตไปกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบ้างนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยครับ